บริษัทส่งออกถั่วลิสงและมันสำปะหลังทั้งหมดเท่าใดตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดส่งออกถั่วลิสงและมันสำปะหลัง2อย่างนะคะก็คือมีถั่วลิสงแล้วก็มันสำปะหลังถาม2อย่างว่าส่ง2อย่างนี้ทั้งหมดเท่าใดจากข้อมูลที่กำหนดถั่วลิสงส่งออกเท่าไหร่คะ 4.783 ส่งออก2อย่างเท่าใดก็ต้องทำวิธีอะไรคะวิธีบวกก็นำปริมาณที่ส่งออกมาบวกกันก็คือนำปริมาณของถั่วลิสง 4.783 มาบวกกับปริมาณของมันสำปะหลังเท่าไหร่คะ 27.65ก็ต้องบวกด้วย 27.65 4.783 เป็นทศนิยม3ตำแหน่งเพราะหลังจุดมีตัวเลข3ตัว 27.65 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเพราะหลังจุดมีตัวเลข2ตัวเราจะทำการบวกทศนิยมตำแหน่งที่3ก่อนนะคะตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3เป็น3ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3ไม่มีก็ต้องเขียนแทนด้วย0นำ3บวก0ได้3ต่อไปทำการบวกทศนิยมตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2เป็น8ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2เป็น5นำ8บวก5 8ไว้ในใจ5กลางออกมานับรวมกัน8แล้ว9 10 11 12 13ใส่3ทด1ทดไว้บนทศนิยมตำแหน่งที่1ต่อไปทำการบวกทศนิยมตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1เป็น7ตำแหน่งที่1เป็น6นำ7บวก6 7ไว้ในใจ6กลางออกมานับรวมกัน7แล้ว8 9 10 11 12 13 13ทด1เป็น14ใส่4ทด1ทดไว้บนหลักหน่วยก็คือหน้าจุดทศนิยมตัวที่1ต่อไปครบ3ตำแหน่งแล้ว1 2 3เขียนจุด
ทำการบวกหลักหน่วยหลักหน่วยเป็น4หลักหน่วยเป็น7นำ4บวก7 7ไว้ในใจ4กลางออกมานับรวมกัน7แล้ว8 9 10 11ทดอีก1เป็น12ใส่2ทด1ทดไว้บนหลัก10ทำการบวกหลัก10จำนวนทางด้านหน้าหลัก10ไม่มีจำนวนทางด้านหลังหลัก10เป็น2 2ไม่มีตัวบวก2ทดอีก1เป็น3ก็จะได้ว่า 32.433 ตันบริษัทส่งออกถั่วลิสงและมันสำปะหลังทั้งหมดเท่าใดตอบ 32.433 ตันอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพุ่มอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ